สำหรับผลงานชุดนี้นะฮะก็มีด้วยกัน2ชิ้นนะฮะคือในความคิดเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการที่เราสังเกตปรากฏการณ์ทางสังคมในโลกออนไลน์นะฮะแล้วก็คือผมรู้สึกว่าไอ้การปฏิสัมพันธ์ในโลกออนไลน์เช่น Facebook อะไรพวกนี้นะฮะมันมีผลทำให้ตัวตนของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปทีนี้ไอ้ตัวทัศนธาตุที่นำมาใช้เนี่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมขาวดำเนี่ยนะฮะมันมีที่มาจากบทสวด2บทด้วยกันคือพระอภิธรรม7คัมภีร์นะฮะแล้วก อนัตตลักขณสูตรนะฮะทีนี้ผมเอาบทสวดทั้ง2บทเนี่ยมาแปลสภาพให้คือจริงลำดับแรกผมใช้ Facebook เนี่ยแปลบทสวดให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ภาษาอังกฤษเนี่ยไปแปลงให้เป็นไปแปลงให้อยู่ในรูปแบบของเลขฐาน2ซึ่งประกอบด้วยเลข0และ1หลังจากนั้นผมก็แทนเลข0และเลข1ด้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาวและดำนะซึ่งไอ้สาเหตุที่ผมใช้สี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยคือผมต้องการสื่อถึง2นัยยะก็คือ1ก็คือพิกเซลก็คือองค์ประกอบของภาพในโลกดิจิตอลซึ่งผมก็นำมาใช้ในการสื่อมาใหม่กับโลกออนไลน์นะฮะแล้วก็อีกนัยยะหนึ่งก็คือภาพโมเสกหรือว่าการที่เขาใช้ในการเซ็นเซอร์ภาพในทีวีที่เราสามารถพบเห็นได้นะฮะหรือว่าตามหน้าแมกกาซีนทั่วไปซึ่งไอ้ภาพโมเสกเนี่ยมันเป็นการทำให้อัตลักษณ์ของภาพเนี่ยมันเปลี่ยนไปผมก็เลยคิดว่าไอ้ฟอร์มของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมันเข้ากันได้กับแนวความคิดนะฮะก็หลังจากที่แปลงมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขาวและดำเนี่ยผมก็มาจัดเรียงในรูปทรงของคนในอากัปกิริยาที่กำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าคืออยู่มินิ่งก็คืออันหนึ่งเป็นเหมือนคนว่ายน้ำด้วยงานที่ชื่อว่าดริฟต์เนี่ยนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือเป็นคนที่กำลังวิ่งอยู่หรือว่าที่ผมตั้งชื่อว่าดัชนะครับที่ใช้ฟอร์มของคนเนี่ยเพราะว่ามันสื่อสารได้ตรงไปตรงมากับแนวความคิดซึ่งเกี่ยวกับตัวตนอัตลักษณ์ของมนุษย์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามการปฏิสัมพันธ์ในโลกออนไลน์ครับผม